ลับมาในช่วงที่2แล้วนะคะคุณผู้ชมเมื่อ AI เข้ามาสถานการณ์ในอาเซียนย่อมเปลี่ยนไปค่ะก็จะมีงานใหม่ที่เพิ่มเข้ามาแล้วก็แน่นอนต้องมีงานที่หายไปอยู่แล้วนะคะซึ่งเขาก็มีการทำข้อมูลเก็บสะสมมานะคุณผู้ชมใน6ประเทศในอาเซียนก็ปรากฏว่าปี2028 2028เนี่ยแหละค่ะจะมีประมาณ 10% ของตำแหน่งงานทั้งหมดในอาเซียนนะคะคิดเป็นตัวเลขก็ประมาณ28ล้านตำแหน่งด้วยกันที่จะต้องตกงานคุณผู้ชมเดี๋ยวพาไปดูว่ามีงานแนวไหนกันบ้างแต่อย่าเพิ่งตกใจนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วมี AI มาไม่ได้ตกงานอย่างเดียวค่ะงานใหม่ที่จะเกิดควบคู่มากับการใช้ AI ก็มีเหมือนกันเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นงานสายไหนนอกจากนั้นเดี๋ยวในตอนที่2เนี่ยนะคะเขาจะมีเรื่องของ AI ที่เข้าไปช่วยบริหารจัดการพื้นที่ที่แบบซบเซาให้กลับมาคึกคักด้วยค่ะทั้งหมดนี้รวบรวมไว้ให้แล้วในรายงานตัวนี้เลยติดตามกันได้เลยในอาเซียน 4.0 ค่ะงานวิจัยเรื่องเทคโนโลยี and future of ASEAN jobs โดย Cisco ร่วมมือกับ Oxford Economics ศึกษาถึงผลกระทบของ AI ต่อแรงงานในกลุ่มประเทศอาเซียนโดยเลือกศึกษาเพียง6ประเทศได้แก่ประเทศไทยอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์และบรูไนพบว่านวัตกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิตอลในยุคต่อจากนี้ไปจะทำให้เกิดโอกาสอันมหาศาลแก่อาเซียนในการเพิ่มอำนาจในการผลิตและเพิ่มความมั่งคั่งเพราะการใช้เทคโนโลยีอย่างแพร่หลายมากขึ้นแต่สิ่งที่ชาวอาเซียนต้องเผชิญก็คือฝึกทักษะใหม่รับความก้าวหน้าจากการศึกษาซึ่งเก็บข้อมูลจาก433สาขาอาชีพใน21อุตสาหกรรมเพื่อดูผลกระทบของอาชีพหลังจากนำเทคโนโลยีมาใช้กับคนพบว่าในปี2028งานแบบเดิมๆจะลดลง28ล้านตำแหน่งมากกว่า 10% ของตำแหน่งงานทั้งหมดในอาเซียนหมายความว่าคน 10% จะตกงานจากงานเดิมแต่จะได้งานที่ใช้ทักษะใหม่หากปรับตัวส่วนงานใหม่ที่เกิดขึ้นในภาคอุตสาหกรรมจะต้องการบุคลากรใหม่ๆเพิ่มขึ้นที่ต้องการมากที่สุดคืออุตสาหกรรมการค้าปลีกค้าส่งโดยจะมีงานเพิ่มถึง 1.8 ล้านตำแหน่งส่วนอุตสาหกรรมการผลิตต้องการคนที่ดูแลควบคุมเครื่องยนต์แรงงานที่ดูแลระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์เช่นแมคคาทรอนิกอุตสาหกรรมการก่อสร้างและการขนส่งเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจาก AI องค์กรต่างๆจำเป็นต้องออกแบบกระบวนการทางธุรกิจใหม่และตัดสินใจว่าต้องการปรับปรุงอะไรและที่ใดในองค์กรโดยสามารถคิดค้นโซลูชันใหม่ๆที่เหมาะสมได้ในงาน Tech Spartan 2019 Pioneering Your Enterprise with AI ซึ่งจัดโดย TCC เทคโนโลยีเมื่อไม่นานนี้ได้ร่วมเสนอแนวทางการนำเอา AI มาใช้ในธุรกิจซึ่งพบว่ามีประโยชน์มากมายและช่วยให้การทำธุรกิจมีประสิทธิภาพมากขึ้น AI ที่นำไปใช้กันแพร่หลายคือโปรแกรมแชทบอทซึ่งเป็นการตอบคำถามของลูกค้าที่ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะความฉลาดของ AI นอกจากนั้นความฉลาดของ AI ยังช่วยสามารถบริหารจัดการพื้นที่ทางธุรกิจได้อย่างแม่นยำตลาดที่เคยเงียบเหงาและศูนย์การค้าที่คนยังเข้าไม่ถึง AI สามารถเปลี่ยนให้สถานะเหล่านี้กลับมาคึกคักทำเงินได้อันนี้ก็เกิดจาก AI engine ข้างใต้อันนี้คือ heat map heat map ในที่นี้ก็คือว่าความร้อนในพื้นที่ซึ่ง generate จากตัวคนนะฮะแล้วเขาก็เอามันจับได้เลยใช่แล้วมันก็จะเอามาซ้อนกับว่าที่ที่คนไปอยู่มันมี area นั้นเขามาทำอะไรกันแล้ว area เหล่านั้นเนี่ยเขามาด้วยอะไรแคมเปญที่ดึงคนเหล่านี้มาอยู่ตรงนี้คืออะไรบวกกับ heat map ที่เกิดขึ้นก็คือแล้วตรงไหนที่สามารถดึงมาแล้วคนมาอยู่ตรงนั้นได้จริงๆยกตัวอย่างเช่นผมมีโปรโมชั่นร้านอาหารโปรโมชั่นร้านกาแฟแล้วผมยิงแคมเปญเข้าไปในพื้นที่ที่ระบบเนี้ยกำลังบริหารอยู่แล้วถ้าเกิดว่าคนเนี่ยเฮ้ยเราอยากจะกินกาแฟหรือเราอยากจะได้โปรโมชั่นของร้านอาหารนั้นเราก็ต้องเข้ามาที่จุดๆนั้นฮิตแมปพวกนี้มาจากไหนค่าเริ่มต้นเนี่ยจะมาจากอินฟราเรดแคมเปญแสดงว่าต้องมีตัวจับในพื้นที่นั้นใช่ infrared camera เงี้ยก็จะฉายลงมาเสร็จแล้วก็มาสอดคล้องกับแอปพลิเคชันของคนที่อยู่กับมือถือที่อยู่กับมือถือที่ใช้งานอยู่แล้วก็จาก data ของร้านค้าเหล่านั้นแล้วก็ข้อมูลของโปรโมชั่นอย่างเงี้ยพวกนี้จะต้องถูกเอามาซ้อนกันแล้วมาหาค่าความสัมพันธ์ซึ่งค่าความสัมพันธ์ตัวเนี้ยมันจะถูก generate ด้วยเอง AI มีข้อดีมากกว่าข้อเสียแต่การบริหาร AI ซึ่งอีกไม่นานนี้อาจจะมีสถานะและความสามารถเท่าเทียมกับคนดังนั้นสมควรหรือไม่ที่ต้องมีการควบคุม AI โดยกำหนดกฎเกณฑ์ควบคุมการที่ AI ละเมิดข้อมูลส่วนตัวของบุคคลในเบรกหน้าเรามาฟังความคิดเห็นของสถาบันวิจัยข้อมูลระดับโลกเกี่ยวกับจริยธรรม AI
จริยธรรม AI คุณผู้ชมเป็นสิ่งที่สำคัญมากในยุคปัจจุบันโดยเฉพาะในยุคที่ข้อมูลมันมหาศาลขนาดนี้ในยุคที่เราทุกคนนะคะมีหลากหลายแอปพลิเคชันแล้วก็ต้องกดล็อกอินกรอกอีเมลใส่พาสเวิร์ดระบุหลายอย่างมากทั้งที่อยู่บางทีก็มีข้อมูลเครดิตการ์ดด้วยนะคะตรงนี้แหละจึงต้องมีการควบคุมขึ้นมาไม่ฉะนั้นแล้วอาจจะกลายเป็นผลกระทบเรื่องของข้อมูลส่วนตัวที่ถูกละเมิดได้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าพาไปดูกันค่ะว่าเราจะควบคุมเรื่องของ AI ได้อย่างไรผ่านการควบคุมเรื่องของจริยธรรมนี่แหละพักกันก่อนสักครู่เดียวค่ะคนไทยมีคู่แฝดในโลกดิจิตอลมากถึง24ตัวตนและไม่ว่าคนไทยจะมีตัวตนในโลกดิจิตอลมากแค่ไหน AI ก็สามารถติดตามและวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคของตัวตนนั้นๆได้ทุกยูเซอร์